สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่5มกราคมค่ะจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ 220,000 คนในสัปดาห์ล่าสุดลดลงและต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้และน้อยสุดตั้งแต่กลางตุลาคมยอดจ้างงานเอกชน ADP บวก 164,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคมสูงกว่าคาดการและมากกว่าเดือนก่อนนำโดยภาคสันทนาการและโรงแรมขณะค่าจ้างโตช้าลงอีกช่วยยืนยันว่าตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่งแต่ยังไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเฟ้อตลาดหุ้นสหรัฐภาพรวมยังลบแต่เบาลงโดย Financials ติดโผล่1ใน3 sectors ของดัชนี S&P 500ที่ปิดบวกเมื่อคืนสอดคล้องกับ NAV ของ Master Fund KT Finance กองทุนติดดาวประจำมกราคมยูพันธบัตรสหรัฐเริ่มสงบหลังตัว10ปีพุ่งทดสอบ 4% แต่ยังไม่ผ่านก่อนที่เราจะได้อ่านรายงานสำคัญคืนนี้ Non-Farm Payrolls และข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐธันวาคมซึ่งเปรียบเสมือนคำใบ้แรกสำหรับนักลงทุนเพื่อประเมินเส้นทางดอกเบี้ยของ Fed ต่อไปนอกจาก Fund to do KT Finance ซึ่งกำลังไปได้สวยแล้วหุ้นไทยก็น่าสนใจทีเดียวค่ะหากจะเทรดรอบสั้นเพราะ Easy Receive มีส่วนช่วยให้บรรยากาศการบริโภคดูดีขณะรัฐบาลกำลังจะได้งบประมาณไปใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมน่าจะตอบโจทย์นักลงทุนโลกที่เผชิญภาวะ Higher for Longer ดอกเบี้ยยังแพงเลยต้องแสวงหาตลาดที่จะฟื้นตัวกันเห็นๆในระยะใกล้เอาไว้ก่อนเราชี้เป้า2กองทุนวันนี้ค่ะKT Z50 และ KT MSEQ มาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ Set Index ปิดไปที่ 1,434.59 จุดบวก 0.35% มูลค่าการซื้อขาย 47,635 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยพลิกกลับขึ้นมาปิดบวกได้หลังช่วงเช้าลงไปเกือบ10จุดขณะที่ตลาดทิปส์มีเม็ดเงินไหลเข้าในภาคบ่ายหลังเก่งปี67เศรษฐกิจฟื้นดีและหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวค่อนข้างแข็งแกร่งช่วยหนุนดัชนีส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 95,673 ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2.48% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ 34.46 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทแกว่งในกรอบกว้างโดยในช่วงเช้าเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่พอช่วงบ่ายบอนด์ยิลด์ปรับตัวลดลงประกอบกับดัชนี PMI ภาคบริการของยูโรโซนเดือนธันวาคมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดจึงทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงทางฝั่งของเอเชียค่ะนิกกี้ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบซึ่งเป็นการซื้อขายวันแรกของปี2567โดยตลาดถูกกดดันจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในภาคกลางของญี่ปุ่นในวันปีใหม่ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นนิวยอร์กอย่างไรก็ดีค่ะนิกกี้ลดช่วงลบเนื่องจากหุ้นในกลุ่มส่งออกได้อานิสงส์จากการอ่อนค่าของเงินเยนนิกกี้ปิดไปที่ 33,288.29 จุดลบ 0.53% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะขณะที่นักลงทุนประเมินรายงานการประชุมของเฟดที่บ่งชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ที่ระดับสูงต่อไปอีกระยะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 2,954.35 จุดลบ 0.43% ส่วนดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสโดยได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มการเงินและข้อมูลรายงานที่แข็งแกร่งขณะที่ S&P 500และ Nasdaq ยังคงปิดในแดนลบเนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี Dow Jones ปิดที่ 37,440.34 จุดบวก 0.03% S&P 500ปิดที่ 4,688.68 จุดลบ 0.34% และ Nasdaq ปิดที่ 14,510.30 จุดลบ 0.56% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสโดยฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ในวันพุธโดยหุ้นในกลุ่มธนาคารและกลุ่มสาธารณูปโภคนำตลาดปรับตัวขึ้น CAC 40ปิดที่ 7,450.63 จุดบวก 0.52% DAX ปิดที่ 16,617.29 จุดบวก 0.48% และฟุตซี่100ปิดที่ 7,723.07 จุดบวก 0.53% ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆขณะที่นักทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดแรงงานและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสค่ะลงไป 0.7% ปิดที่ 72 ดอลลาร์ 19 เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นพุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์ที่ซบเซาในตลาดขณะที่นักทุนยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดส่วนฝั่งของเบรนท์ค่ะลบไป 0.8% ปิดที่ 77 ดอลลาร์ 59 เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันพฤหัสเนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนตลาดขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในวันนี้เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดแรงงานและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด
สัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์บวก 0.35% ปิดที่ 2,050 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์และนี่คือทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ